中华民族传承和追求的是和平、和睦、和谐理念。เป็นความขัดแย้งใหม่ที่เกิดระหว่างสหรัฐและจีนกรณีสหรัฐยิงบอลลูนจีนที่รุกล้ำน่านฟ้าประเทศเข้ามาตกกลางทะเลขณะนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้นำนักประดาน้ำและเรือของทางกองทัพเรือสหรัฐเร่งค้นหาเก็บกู้เศษชิ้นส่วนจากบอลลูนสอดแนมของจีนหลังจากกลาโหมสหรัฐส่งเครื่องบินโจมตี F-22 บินขึ้นไปยิงบอลลูนของจีนขณะลอยอยู่นอกชายฝั่งรัฐเซาท์แคโรไลนาทางตะวันออกของสหรัฐล่าสุดนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนออกแถลงประจำวันกล่าวว่าเกี่ยวกับบอลลูนเหนือลาตินอเมริกาหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าบอลลูนมีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีนและเป็นของพลเรือนที่ถูกใช้สำหรับการทดสอบการบินแต่เนื่องจากสภาพอากาศได้ส่งผลกระทบให้เกิดข้อจำกัดในความคล่องตัวทำให้บอลลูนบินออกไปจากเส้นทางที่กำหนดไปอย่างมากและบังเอิญหลงไปเหนือน่านฟ้าลาตินอเมริกาและแคริบเบียนจีนเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดเราได้สื่อสารกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและกำลังดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไปซึ่งบอลลูนนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศแต่อย่างใดแถลงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าพบเห็นบอลลูนสอดแนมของจีนเป็นครั้งที่2ทั่วลาตินอเมริกาซึ่งในเวลาต่อมาทางกองทัพอากาศโคลอมเบียก็รายงานเช่นกันว่าตรวจพบวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับบอลลูนจึงได้เฝ้าติดตามจนกระทั่งออกจากน่านฟ้าแห่งชาติไปทั้งนี้เหมาได้ระบุต่อถึงกรณีที่บอลลูนลูกแรกถูกสหรัฐยิงตกว่าจีนได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่านี่เป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่คาดคิดและไม่สามารถควบคุมได้แต่สหรัฐก็ยังจงใจโฆษณาเกินจริงไปจนถึงขั้นโจมตีบอลลูนนี่เป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้และขาดความรับผิดชอบเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจนี้ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายสหรัฐควรจัดการอย่างเหมาะสมด้วยความสงบและมีความเป็นมืออาชีพแต่สหรัฐก็ยังไม่คำนึงถึงคำอธิบายซ้ำๆของจีนอย่างไรก็ดีเหตุการณ์นี้นับเป็นการทดสอบสหรัฐว่ามีความจริงใจเพียงใดเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งสหรัฐควรพบกับจีนครึ่งทางอย่างเหมาะสมร่วมกันจัดการความแตกต่างและหลีกเลี่ยงความเข้าใจหรือการตัดสินผิดๆที่บั่นทอนความไว้วางใจซึ่งกันและกันขณะที่ทางด้านของสหรัฐในจอห์นเคอร์บี้โฆษกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้กล่าวว่าทางการกู้เศษซากบางส่วนขึ้นมาจากผิวทะเลได้แล้วแต่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยให้ค้นหาใต้ทะเลมากนักจึงต้องมาลงไปใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อทำการค้นหาซากที่อยู่ก้นมหาสมุทรต่อไปทั้งนี้สหรัฐไม่มีความตั้งใจที่จะส่งชิ้นส่วนกลับไปให้จีนแต่ทางสหรัฐจะเรียนรู้บอลลูนที่ยิงตกมาให้มากกว่านี้เพื่อหาทางลดศักยภาพในการสอดแนมรวมไปถึงเพิ่มและปรับปรุงความสามารถของสหรัฐในการรวบรวมข่าวกรองและข้อมูลจากบอลลูนต่อไปWill. Is it falling right there? That plane just hit had a strike.